เอาสวยแค่ไหนเนี่ยเพียรน้องใจเหรอเอาสวยแค่ไหนโยมโอเคเอาร่างกายแข็งแรงตัวไหนที่มันบกพร่องนาทีนี้คิดว่าส่วนไหนที่มันไม่ดีร่างกายเดี๋ยวนี้ตอนนี้เหรอเป็นช่วงเป็นไงอธิบายอาการมาไม่มากอ่ะมันก็ยังปวดแต่มาเลยเหรอแค่นี้มาที่นี่ครั้งที่เท่าไหร่มันที่หกเลยหนึ่งสองสามมันดีขึ้นหรือว่าเร็วลงก็ดีขึ้นเป็นลำดับเนาะแบบยกแขนได้เดิมไม่ได้เลยทีแรกข้างเดียวที่มันได้มันไปได้แค่ไหนแรกๆมาหาผมทีแรกยกไม่ได้ไม่ใช่ยกได้แค่ไหนคำว่ายกแค่ไหนตอนนั้นมันหรอแรกแรกเลยมันได้แค่ไหนยกไม่ได้เลยไม่ขึ้นเลยขยับไม่ได้เลยเฮ้ยตอนนี้ได้หมดทำนี้ได้ไปหลังแต่ก่อนไปหลังไม่ได้มาครั้งแรกตรงนี้หลังก็มือก็ไฟไม่ได้ยกเท้าก็ไม่ได้เฮ้ยแต่ตอนนี้สบายมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่ก็เลยก่อยแล้วสองมือเปล่าหรืองอขนาดนั้นเลยเหรอได้บอกให้ใครฟังหรือเปล่าเนี่ยก็บอกอ่ะบอกทุกคนบอกเนี่ยไปหาหมอแต่ได้พูดไม่บอกว่าเชื่อชนะช่วยชนะลุงงอเนี่ยมึงเนี่ยได้พูดคำนี้ไหมบอกก็บอกว่าเชื่อฉันนะช่วยชนะงั้นด้วยเหรอบอกโดนตัวยาเพราะว่าที่มาถ้าเปิดลุงงอถ้าเปิดลุงงอบอกสมมตินี่ก็สินห้ามมันไปใช้ทำไมเอาจริงเออหนูก็จะใช้หนูก็ใช้หนูจะใช้อ่ะติดเงี้ยก็จะใช้ห้างเอาห้างเอาห้างเอาความสามารถลุงออกไปใช้ใช่เนี่ยหนูก็จะใช้งั้นเหรอจะใช้ทุกวันนี้ก็ใช้ปฏิบัติของนี่นะคะน้ำตาลที่เป็นหัวใจอะไรทีแรกน้ำที่แรกมันหายใจไม่ออกแน่นอันนี้สบายแล้วก็ดับน้ำที่แต่แมนเขาบอกให้น้ำอากาศนะใช่แล้วก็ดับร้อนได้นะใช้ได้เลยหลับต้องมาสองทุ่มยังสว่างอย่างนี้ก็บ้าโอ้โหไปว่าเกือบตายทุกคืนเลยใช่นอนไม่ตอนนั้นพี่ทำอะไรนอนไม่หลับนอนแบบหลับนิดๆนอนปุ๊บจะต้องนอนสิบห้านาทีอ่ะมันปุ๊บขึ้นมาเองปุ๊บขึ้นมาเองต้องขอคุณไททันแมนดังนั้นแล้วพอมาแล้วพอมาดับมันเหมือนกับเส้นเลือดเรามันได้สมองเรามันได้แปลว่าใช้ได้เลยเนาะใช่ใช่แล้วก็ลุงงอกับทีมงานใช้ได้เลยใช่ทีแรกหนูยกแขนก็แบบอย่าพูดบ่อยรู้แล้วพูดอย่าพูดบ่อยตอนนั้นพอรู้แล้วเริ่มต้นยกขึ้นมาหลับอากาศมาแบบหายใจสบายแล้วฝนตกก็ไม่ต้องกลัวหวัดแล้วไหลแปลงโอเคเอาบินมันเดิมมาดูขึ้นลงขึ้นลงเต็มที่ขึ้นเต็มที่แล้วสายจังหวะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสังเกตมันจะช่วยอะไรทีนี้ขึ้นลงรักษาจังหวะเองสิ่งที่เป็นก็จะหายผมคนที่มีความสามารถสูงมากตามมาหายยังครับหัวไหล่สะบักที่ว่าเมื่อกี้นี้ร้องร้องเลยร้อนวูบเลยแต่ในร้อนวิ่งวูบนะฮะลุงงอจีร้อนกว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้เลยร้อนวูบลองเทียบกับดวงอาทิตย์ที่มันร้อนแบบนี้ดวงอาทิตย์ที่มันร้อนร้อนแต่ยังร้อนไม่เหมือนกันดวงอาทิตย์แค่ร้อนตามผิวฟ้าอันนี้มันร้อนตั้งหลายวูบออกมาฟังใหม่สรุปดวงอาทิตย์มันร้อนแค่ผิวกายภายนอกใช่ผิวกายภายนอกแต่ของผมมันร้อนภายในเลยร้อนภายในวูบออกมาร้อนวูบกับวูบกับไม่เหมือนกันอย่างนี้เหมือนกับเป็นวูบเหมือนกับเนี้ยยิ่งพิจัดพิจัดอะไรเนี้ยทำไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังรู้อยู่เหรอเนี่ยวูบวูบวูบสองแผงนะครับเดี๋ยวนี้ยังรู้สึกอยู่เหรอในยังเป็นอยู่เลยนะมันจิ้ว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 จะได้พร้อมออกไปนี้แล้วมันจะมันโล่งที่สุดแล้วโล่งสบายเลยโล่งสบายชีวิตขนาดนี้เคยเจอมนุษย์พันธุ์นี้ไหมไม่เคยเพิ่งจะมีลุงนะที่หนูหาหมอเป็นสิบก็กินยาฉีดยาพอมันหมดฤทธิ์โอ้ทีนี้มันหนักระดับตัวนี้กินยาเพราะตอนนั้นเขาเป็นพอมันหายปุ๊บเนี่ยตอนหมดฤทธิ์ยารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยสั่นนิดแต่มาพอมาถ้าทางแบบนี้มันไม่สั่นเลยไงมันหายโอเคเข้าใจแล้วแปลว่าอนาคตเนี่ยหมอตกงานแน่นอนทีนี้หนูก็ไม่ได้กินนอกจากตกงานโดนฟ้องแล้วนะเพราะว่าผมจะรู้วิชาชีพแขนงนั้นบางครั้งผมใช้คำว่าเป็นเจ้าชีวิตมนุษย์นะเกิดเวลาลุงพูดบรรยายหนูว่าเลยดีมันจะหลับนะมันเหมือนกับมันรู้ค่อยๆจะแบบม่วงครับม่วงไปเลยทำไมผมถึงเรียกว่าเจ้าชีวิต
ความเห็นของหมอเนี่ยฮะผู้พิพากษาศาลยังต้องรับฟังนี่โอเคนะตอนนี้ไม่ใช่หมอแล้วอายุตั้งเต็มหมอจะบอกว่าเป็นไม่น่าคือต้องอยากจะเรียนจังนะหมอเนาะต้องอยากจะเรียนจังหมอก็เพราะอย่างนี้แหละนะนะโอเคครับต่อไปนี้จะลำบากแล้วแหละเดี๋ยวพวกเชี่ยวชาญแต่เราเชี่ยวชาญนี่แต่ก็ต้องรับผิดและรับชอบนะครับผิดไปผิดชอบก็ชอบนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสังคมจะพัฒนาไปเช่นนั้นนะครับเห็นนะสังคมเด็กรุ่นหลังจะเป็นอย่างนั้นรุ่นเราก็เราสู่กันฟังพอของปากของคอนะครับคนไหนรู้ทันก็ปรับตัวแค่นั้นเองนะครับนะเราไม่ได้ให้ร้ายใครแต่แจ้งเพื่อกรุณาทราบถ้าหากว่ามีหูสองข้างที่จะคอยสดับภาษาลุงหมอบ้างคนมาใหม่หน้าเหมือนกันปีเลยอ่ะตอนนี้ทุกคนทักว่าโอ้หน้าใสเลย28กลับคืนมาเลยหน้าใสเต็มหมายบอกได้ไงเดี๋ยวใกล้ลุงหมอได้เรื่องทุกรายโคตรครับโคตรครับอยู่ใกล้ลุงหมอแล้วกันสุดยอดเลยเหรอจ้ามองโล่งเลยมองโล่งเลยจ้าให้ใจให้ดีหาโซ่ไว้เอาลุงออกไปล่ามไปใต้ถุนบ้านจะดีมากเลยทำอะไรนึกถึงแกลุงออกมาตรงๆมาทำใจนึกถึงหมดเดินทางยังนึกถึงเลยเหรอไม่นึกถึงปากแล้วคนนั้นเหรอดูประวัติทำไมโอเคที่เป็นไม่รวมเวลาแล้วกี่เดือนกี่ปีที่เคยเป็นมาก่อนอ่ะที่เป็นมาก่อนประมาณตกเกือบ2ปีอ่ะตอนนั้นที่ยกไม่ได้ตอนรักษาหมอดวงรักษาหมอจนมาเจอวงพบครั้งนี้ก็กี่เดือนอ่ะไม่หาหมอเลยยุติครับเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ครับเอา85โอเคตั้งเลย15เปอร์เซ็นต์เพราะต้องการรักษาไปเรื่อยๆให้เป็นได้ไหมจะได้ดูรักษาเรื่อยๆตอนนี้หวัดก็ไม่กลัวแล้วนั้นโดนฝนไม่ได้นะครับเป็นโรคภูมิแพ้ครับผมมาโดนฝนพุ่งหายใจไม่ออกเดี๋ยวนี้ไม่กลัวให้ตกมาไงก็ไม่กลัวเดินตาเดิมยกแขนไม่ขึ้นใช่ยกสบายตอนนี้บินเลยตอนนี้บินแล้วบินเหมือนนกเลยนกพิราบเลย